พูดถึงเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับอายกตัวอย่าง Donald ์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านเล่นการเมืองในประเทศไทยเนี่ยโดนรัฐประหารไปแล้วแล้วก็โดนสอยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรไปแล้วแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ใช้คือมันไม่มีองค์กรอิสระซึ่งจะมาเล่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่ฝ่ายต่อต้านทรัมป์เขาทำอ่ะก็คือเขาก็จะปล่อยข่าวซึ่งเป็นข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว ซึ่งบางเรื่องก็มีสาระบางเรื่องก็ไม่มีนะฮะที่ไม่มีก็เยอะคือทรัมป์เนี่ยมันทำตัวสไตล์เหมือนเป็นเพลย์บอยมันก็จีบผู้หญิงไปทั่วล่วงละเมิดไปบ้างมีไหมก็คงมีซึ่งในกรณีนั้นๆก็เป็นความเถิดตามที่คุณเห็นอยู่ในข่าวแต่ว่าเรื่องซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องจีบสาวชู้สาวแบบธรรมดาธรรมดาสไตล์แบบโดนัลด์ทรัมป์ที่มาได้ล่วงละเมิดเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นศัตรูทรัมป์าก็ปล่อยเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วเพื่อให ให้มีแรงกดดันจากสื่อจากประชาชนให้ทรัมป์ถอนตัวแต่ทรัมป์ก็ไม่ถอนไงอันนี้พอเขาเข้าไปเป็นเนี่ยถ้าสหรัฐม,มีมีมีรูปแบบในการบริหารชาติบ้านเมืองแบบประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ย <25 years S 1> พอทรัมป์เข้าไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทหารก็จะทํารัฐบารนะครับแต่ว่าบังเอิญฐานสหรัฐเขาเขาขึ้นตรงกับประธานาธิบดีเขาทํารัฐบารไม่ได้อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลานี้คืออะไร ในที่สุดอเมริกาก็ติดกับดักนี้ก็ติดหล่มนี้และหล่มก็คือว่าพอมีผู้นําซึ่งมีความรู้สึกว่าประชาชนเกลียดชังอ่ะหรือแบบฝั่งหนึ่งเกลียดชังจริงๆแบบทนไม่ได้เนี่ยก็มีวิธีการหาเรื่องเอาผิดอายุตัวอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะตามที่สื่อหลายสำนักรายงานแล้วก็คือสัปดาห์หน้าในวันอังคารเนี่ยประธานาธิบดีคนที่สิบห้าต้องไปรายงานตัวต่อศาลที่น่าจะเป็นที่ไมอามีนะที่ไมอามีในมอลราร์ฟลอริดา คดีนี้เป็นคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กระทรวงยุติธรรมในยุคไบเดนเนี่ยนะฮะยุคเดโมแครตเนี่ยข้อกล่าวหาก็คือว่าทรัมป์เนี่ยได้นำเอกสารลับของหน่วยงานราชการเอกสารลับจากทําเนียบขาวเนี่ยแล้วหยิบขโมยไปแอบเก็บไว้ที่ที่โรงแรมของทรัมป์ที่มาราลาก้ที่สนามกอล์ฟทรัมป์มาราลากที่ที่ฟลอริดา ซึ่งถามว่าทรัมป์ทำสิ่งนี้ไหมก็อาจจะทำก็ได้แต่ถามว่าทรัมป์เป็นอดีตประธานาธิบดีนคนแรกที่มีเอกสารคลาส s ิฟายเนี่ยอยู่ในครอบครองที่บ้านพักตนเองในตู้เซฟไหมไม่ใช่การดำเนินคดีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นกระทรวงยุติธรรมในยุคไบเดนลดราคาประเทศของตนเองให้ดูเหมือนว่าเป็นานาน่ารพับลิที่เล่นกันแบบนี้ ผมกาลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมาตรฐานของประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยในสากลโลกยุคนี้ถ้าเป็นแบบเสรีนิยมเนี่ยฝ่ายการเมืองเมื่อเมียอำนาจแล้วจะไม่มีการเช็คบินหรือหาเรื่องกันในแบบที่ทํากันอยู่แบบที่ไบเดนทากับทรัมป์แบบนี้ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทรัมป์เป็นคนดีเป็นคนมีปัญหากักขระแล้วก็ใช้วาจาซึ่งหยามคายอยู่ตลอดเวลาในการ ด่าทอทั้งเพื่อนฝูงพรรคพวกเดียวกันและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาคนซึ่งเป็นคนดีเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่สามารถประธานาทธิบดีได้แล้วก็เป็นคนเดเดตของรีพับลิกันมีไหมก็มีคนนี้ไมค์เพนส์ไมค์เพนส์เนี่ยพอเขาลงสมัครรับเลือกตั้งรอบนี้เขาซัดทรัมป์เลยด้วยการประเดิมเขาซัดทรัมป์ด้วยการประเดิมด้วยการบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเนี่ยบุกเข้าไปในอาคารแคปิตอลฮิล เขายอมรับผลการเลือกตั้งและไมค์เพนซ์เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าคนไหนซึ่งทําตนเองเหนือรัฐธรรมนูญซึ่งในอันนี้เขาเขาเขาพาดพิงไปถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยให้ตัวเขาเนี่ยเลือกระหว่างการจงรักภักดีต่อทรัมป์หรือการจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเพนซ์บอกว่าทรัมป์ให้เลือกแล้วเพน c ์เขาบอกว่าเฮ้ยเขารับใช้รัฐธรรมนูญเขาไม่ได้รับใช้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นนายของเขา และเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยทรัมป์กับเพนส์ก็เลยตัดขาดจากกันแล้วแล้วนั่นคือช่วงซึ่งสาวกทรัมป์เนี่ยบุกเข้าไปในอาคารแคปิตอลฮิลล์แล้วหลายคนต,ต้องการที่จะทำร้ายร่างกายรองประธานาธิบดีเพนส์ Pence, ในเวลานั้นซึ่งเป็นคนเอาค้อนมาทุบรับรองการเซอร์ติฟายชัยชนะของไบเดนในการเลือกตั้งรอบที่แล้วด้วยนะฮะ คือเอาจริงๆพูดง่ายคือผมกำลังจะสรุปในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสหรัฐเนี่ยมันมีกติกาและประเพณีอยู่ไอก้กติกาและประเพณีเนี่ยนะซึ่งมันมันรักษาไว้ซึ่งซึ่งะระบอบระเบียบทางการเมืองเนี่ยมันมันจำเป็นที่ต้องเคารพนะถ้าคุณจะออกแบบเพ้ะอ,องค์กรอิสระมันมีอำนาจเต็มในการที่ ในการที่จะตัดสิทธิ์นักการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งมาอย่างใสสะอาดเนี่ยคุณกำลังคุณกำลังปล่อยให้มันมีนกลไกซึ่งมันแปลกปลอมต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วการที่จะอ้างว่ามี rule of law เนี่ยอย่างเช่นผมอ้างว่ามี rule of law แล้วผมบอกว่าเฮ้ยกระทรวงยุติธรรมของผมเอาผิดอดีตประธานาธิบดีได้มันเป็น rule of law ประเภทกลั่นแกล้งในประเทศไทย มันเป็น rule of law ที่กลั่นแกล้งใช่หรือไม่ใช่อาการที่ใช้ rule of law ในการกลั่นแกล้งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาปะประเทศไทยที่ผมยกตัวอย่างกรณีของกระทรวงดิจิทัล Merle Garland ยุคของไบเดนยุคนี้อันนี้ก็ใช้กฎหมายในการกลั่นแกล้งอดีตประธานาธิบดีมันเป็นวิธีการในการจัดการกับคู่แข่งทางการเมืองซึ่งไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมทั้งสองประเทศพร้อมกันในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้กฎหมายคือปัญหาการหาเรื่องเอากฎหมายมาจับผิดจับผิดผู้อื่นซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองนั่นเป็นปัญหาด้วยผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้มันมีทางออกแรงกดดันจากประชาชนก็มีต่อความไม่เป็นธรรมนี้ให้มันยุติซะ แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายซึ่งกำลังกลั่นแกล้งอยู่ก็ไม่สนใจก็ยังดันทุรังทำต่อ